จะติว่าเป็นน้ำก็ลังว่าบอลลอนเคียมปลาจะติว่าเป็นต้องเป็นนาบะมีแมงดาก็ลังว่ามีต้นเข้าจะติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก็ลังว่ามีนกเก้าเกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินธรรมพระเจ้าคนเฒ่าเปิ้นจังประมาทดูแขวนเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกัปตันสาธุชนคนดีเอฟซีรายการทุกท่านมาพระมาแล้วนะญาติโยมศรัทธามาฟังพระครูวิโรจชยาพรกับรายการธรรมะหนึ่งกำลังใจสไตล์ล้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรจชยาพรอาตมาภาพก็ต้องขอบอกกล่าวย้ำหลายๆรอบเพื่อเกินความเข้าใจกับบรรดาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายว่าระยะเวลานี้เนื่องด้วยศาสนกิจหน้าที่ของอาตมาภาพทั้งส่วนรวมทั้งส่วนตัวก็อาจจะมีค่อนข้างที่จะหนักส่วนรวมก็คือการงานคณะสงฆ์การสรุปงานปฏิบัติงานประจำปีแม้กระทั่งว่าในการร่วมอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยในนามของคณะสงฆ์ส่วนตัวก็คือการดูแลพระสงฆ์สามเณรที่กำลังจะเข้าสอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกในวันที่11 12 13และ14ตุลาคมแล้วก็ในเรื่องของการเรียนอาตมาภาพก็เข้าสู่ในช่วงโกงสุดท้ายแล้วในเรื่องของการดูแลโยมป่อโยมแม่เนาะซึ่งโยมป่ออาตมาภาพนั้นก็บ่ค่อยสบายเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ 30% แต่ก็ยังสามารถช่วยเหลือตัวเก่าได้อยู่อันนี้ก็พยายามที่จะทำให้มีการกายภาพกลับมาฟื้นฟูให้เป็นปกติดังนั้นบางทีบางครั้งก็มาได้มาออกรายการอู้เอ่ยกับบรรดาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนที่หลายๆคนหลายๆท่านก็รอรับฟังว่าเมื่อใดอาตมาภาพจะนำรายการเข้ามาอู้มาจาก็ด้วยเหตุผลที่อาตมาภาพได้กล่าวมาดังนั้นก็ต้องสุมาอภัยกับศรัทธาญาติโยมที่ได้รอคอยรายการมาหลายมือหลายวันเนาะดังที่อาตมาภาพได้โพสต์เฟซบุ๊กไปว่าช่วงนี้ก็จะมาออกรายการในช่วงตอนกลางวันตั้งแต่9โมงถึง9โมง40ตอนเมื่อเช้าเพราะตอนกลางคืนอาตมาภาพต้องผันเวลาเพื่อที่จะติวในเรื่องของการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมแล้วก็ในรายวิชาพุทธธรรมวินัยถือกับพระสงฆ์สามเณรเนาะแล้วก็อาตมาภาพก็ยังมีการอ่านแล้วก็มีการเตรียมเครื่องมือที่จะลงพื้นที่ในการทำดุษฎีนิพนธ์ดังนั้นก็หลายสิ่งหลายอย่างก็เอารายการมาปะกันในช่วงมะเจ้าไผ่ตันเมื่อเจ้าก็ฟังสดไผ่มาตันก็ฟังแห้งเนอะเจริญปอนเจริญเจริญปอนเจริญเจริญปอนแอดมินเพจธรรมะภาคเหนือเนาะแล้วก็เจริญพรยมนัชชาปิยเนตยมมนัสิการชัยเดชยมล่าทองขันยมล่าทองขันตอนนี้น่าจะเป็นกี่โมงอะดึกๆหรือยังที่อเมริกาเนี่ยน่าจะดึกๆเนาะอาตมาภาพก็จะไปประชุมสมัชชาคณะสงฆ์นะประมาณปีหน้าอันนี้ก็วางแผนไว้อยู่
ที่อเมริกาพอดีมีพระที่รู้จักกันเปิ้นก็ถามมาว่าอยากจะเรียนรู้ในการทำงานของคณะสงฆ์ที่อยู่ต่างประเทศก่อนนะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะไปเรียนรู้เปิ้นเปิดโลกทัศน์ใหม่แต่ก็ปีหน้าเปิ้นก่อนที่ในกบฮวะเปิ้นบอกว่าถ้ามาเปิ้นก็จะเอาจื่อเข้าประชุมสมัชชาเนาะที่อเมริกายมอารีคำมาเรือนสาโตตั้งนี้ก็ยมแม่รุ่งอริสาเฮอตื่นแล้วกะยมแม่รุ่งอริสาเปลี่ยงลูกน้อยต่างพ่อเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์คิดงามเนาะแม่เกศรปันดอนตองแม่อมพรกันทำมีคนคือผู้กำหนดหนทางของคนยมปีสายล่าอิงตะวันตอนนี้ทุ่มกว่าก็ยังไม่ดึกเนาะยมล่าเนาะยังไม่ดึกก็แชร์รายการเข้ากลุ่มได้เลยเนอะตอนนี้ทุ่มกว่ายังไม่ดึกทีนี้เข้ามาเข้ารายการเนาะก่อนที่จะไปเข้า120นิทานคติธรรมคำกลอนสอนใจโดยธรรมสภาตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงจากรายการโหนกระแสแต่อาตมาภาพนั้นก็บ่ใช่ว่าจะไปพ้องว่ายังไงจะไปก้าวล่วงหรือว่าจะไปยุ่งกับเรื่องของเปิ้นแต่มันมีอยู่ตอนหนึ่งเนาะที่ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าอาตมาภาพก็มาไปพ้องว่าตลอต่อเถียงเนาะแต่อาตมาภาพจะอธิบายที่คนที่เปิ้นออกรายการโหนกระแสแล้วเปิ้นบอกว่ามีท่านประโยคหนึ่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ามามีภัยที่เกิดตันมามีภัยที่จะมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้บ่แท้เฮาก็เหมือนกับผู้งมงายเนาะด้วยความไม่รู้เช่นเดียวกันก็มีหลายๆคนที่เปิ้นได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับประโยคเนี้ยพอดีว่าอาตมาภาพนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะก็เลยจะมาอธิบายแล้วอาตมาภาพจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพระบอกว่ามีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นเสด็จไปประทับที่เกสปุตตนิคมประทับนั้นมีประชาชนมาเข้าเฝ้าจำนวนนักแล้วประชาชนที่มีมาเข้าเฝ้านั้นเนี่ยที่เมืองเกสปุตตนิคมที่พระพุทธเจ้าไปนั้นน่ะปนห้องว่าเมืองกาลามะเมืองกาลามะฉะนั้นก็มีชาวกาลามะเนี่ยมาเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเป็นจำนวนนักหลายๆคนก็มาเพราะว่าความเลื่อมใสศรัทธาหลายๆคนมาเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงหลายๆคนมาเพื่อที่ให้หันว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างใดเหมือนกับเฮาบัดเดียวเนี่ยสมัยเนี่ยเหมือนเดียวกันหลายๆคนก็เป็นนักบวชจากลัทธิอื่นมาฟังเหรอพระพุทธเจ้าจะเน็ตก็ว่าบ่เน็ตนี่นะหมายก็ว่าจะเก่งแท้ก็ว่าเก่งบ่แท้ที่ในเกสปุตตนครที่เจ้าเมืองกาลามะนี่นะเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็มีชาวบ้านทูลถามว่าในเกสปุตตนิคมหรือว่าเมืองใหญ่เกสปุตตะเนี่ยมีนักบวชในศาสนาต่างๆนักแล้วแต่ละสำนักเนี่ยก็บอกว่าของตัวเก่านี่คือ the bestนักบวชนี่ของตัวเก่านี่คือเดเบสของอื่นนี่มันเป็นรองซึ่งมันเป็นปกติเนาะมันเป็นปกติเหมือนแม่ค้านายขายมันก็ต้องบอกว่าของตัวเก่าเนี่ยดีแล้วของตัวเก่าเนี่ยถูกที่สุดแล้วของคนอื่นนั่นโอ้สินค้ามาเต้าได้เฮ้ยราคามันสูงแต่อันเนี้ยวัสดุดีราคาแบบนี้ถูกต้องแล้วนี่ก็เหมือนกัน
นักบวชต่างๆลัทธินั้นก็บอกว่าของตัวเองน่ะดีเป็น the best แล้วเป็นที่หนึ่งละทำให้ในเมืองเกสาปุตตะนิคมเนี่ยมากมายไปด้วยลัทธิต่างๆแม้กระทั่งว่าในบ้านในเมืองของเจ้ากาลามะเนี่ยก็มีอยู่หลายลัทธิเจ้ากาลามะก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊แล้วไอ้ยังเป็นแต้ไอ้ยังเป็นปลอมไอ้ยังเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4พระพุทธองค์ก็ย้อนถามเนาะพระพุทธเจ้าก็จะว่ายังเขากล้าว่าพุทธศาสนาก็เป็น1กล้าอันนี้เจ้าเมืองกาลามะเพิ่นถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสาธุชนตั้งหลายอันเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เนี่ยห่อมได้ใส่ใจจะเป็นตี้สุดหรือว่าบัดตี้สุดเฮาก็ได้ใส่ใจเจ้ากาลามะก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊จะได้พระพุทธเจ้าถึงอู้อย่างอีพระพุทธเจ้าก็เลยอู้ต่ออันนี้ตมาภาพใจกรรมที่เขาเข้าใจง่ายๆเนาะหลายๆคนบอกว่าทำไมไม่ใช้คำว่าตรัสทำไมไม่ใช้คำว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่อาตมาภาพเนี่ยบางทีโอ้ในทรัพย์ที่คนเข้าใจยากเพิ่นก็จะอาจจะเข้าใจยากก็เลยจะพยายามใจทรัพย์ที่คนเข้าใจได้ง่ายๆหน่อยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็โอ้ตอบว่าเอาอย่างอี้ก็แล้วกันตีตั้นตั้งหลายถามตถาคตมาเนี่ยตถาคตก็จะบอกให้ตั้นตั้งหลาย10ข้อเนอเห็นเนาะโยมสุภัทราวิระอนันตวัสสาตุโยมกันทรอาตมาภาพเนี่ยพระตถาคตเนี่ยจะบอกศรัทธาตั้งหลายอยู่10ข้อเนอร์อันที่1ที่2ดีเหรอนั่นดีเหรอนี่ตถาคตมาอู้เจ้ากาลามะก็บอกว่าแล้วใน10ข้อของตถาคตเนี่ยมีอันอย่างพ้องขอบอกให้ข้าเจ้าตั้งหลายเตอ้ออันนี้อาตมาภาพพยายามใจคำที่เข้าใจง่ายๆพระตถาคตก็ได้อู้ได้ตรัสว่าอย่างนี้บอกว่า1อย่าเชื่อเพราะฟังตามกันมา2อย่าเชื่อเพราะว่าเป็นของเก่าเล่าสืบกันมา3อย่าเชื่อเพราะว่าเป็นข่าวเล่าข่าวลือ4อย่าเชื่อเพราะว่าเขาอ้างตำรานั้นเขาอ้างตำรานี้5อย่าเชื่อเพราะว่ามองแล้วมันเป็นเหตุเป็นผล6อย่าเชื่อเพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่าคาดคะเนเอาเอง7อย่าเชื่อเพราะตามอาการที่ปรากฏอย่างเช่นว่าคนให้ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียใจเสมอไป8อย่าเชื่อเพราะว่ามันตรงกับความชอบของตัวเก่าอย่าเชื่อว่าคนนั้นแต่งตัวภูมิฐานน่าเชื่อถือและ10อย่าเชื่อเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เฮาเคารพเป็นคนที่เฮาฮู้จักเป็นครูบาอาจารย์เฮาตถาคตอู้ได้ตอยะนี่พระพุทธเจ้าว่านะบอกแก่เจ้าเมืองกาลามะนะเจ้าเมืองกาลามะก็บอกว่าแล้วเฮาจะเชื่ออันยังได้ท่านอาจารย์ธรรมวิวัฒน์ตาลุกสันผีเสื้อบนติดไปบนเนอล้างขี้เปอะนะแล้วเฮาจะเชื่ออันยังได้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเชื่อในการกระทำเองรู้เองศรัทธาญาติโยมเชื่อในการกระทำเองรู้เองเจ้ากาลามะก็บอกว่าขอพระพุทธองค์ยกตัวอย่างมาเหรอพุทธองค์ก็เลยยกตัวอย่างว่าเอาสมมติเนี่ยถ้าเฮาไปฆ่าคนไปลักทรัพย์เนี่ยถามว่ามันเป็นสุขก็ว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นประโยชน์ก็ว่าบ่เป็นประโยชน์ไปลักทรัพย์เปิ้นสมมุติไปลักทรัพย์เปิ้นมาเมื่อไปลักทรัพย์แล้วเฮาอยู่เป็นสุขก็เ
เฮาหวาดระแวงก็กลัวเจ้าเปิ้นฮู้ก็ยมบีมอ้อคุณนายหนิงสายวงมาละนี่เจ้าเมืองกาลามาสูตรก็ตรึกตรองตามอย่างแฮมอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าเมื่อเฮานั้นเนี่ยไปทำสิ่งที่บดีมาวินยูชนเปิ้นจะสั่งเสริญหรือว่านินตาหมายความว่าเมื่อเฮาไปทำสิ่งที่บดีเนี่ยคนต่างหลายเปิ้นจะยกย่องก็ว่าเปิ้นจะนินตายกย่องกับว่านินตาอย่างเช่นว่าเฮาเตียวไปฮะปะหมามีฮั่นเนี่ยเอาไม้ไปบุ๊บหมาเนาะเอาไม้ไปบุ๊บหมาหมามันนอนอยู่ฮั่นนะเขาก็ถามว่ากิ้งไปบุ๊บหมายะใดโอ้ก็กลัวมันจะมาครบถ้ามันมาครบฮะจะยะใดหมามันยังบัดตันครบแต่มันบุ๊บหมาไปเหี้ยก่อนแล้วแล้วถามว่าคนตั้งหลายเนี่ยเปิ้นจักสรรเสริญหรือว่าเปิ้นจักนินตาอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแก่เมืองกาลามะว่าอย่างนี้เจ้าเมืองกาลามะเนี่ยก็เลยโอ้การที่พระพุทธเจ้าอู้เรื่องในการอย่าพึ่งเชื่อสิบประการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้กระทั่งว่าเฮาอู้อยู่เนี่ยท่านตั้งหลายก็มาต้องเชื่อเถอะพระเจ้าว่านะแม้กระทั่งว่าเฮาอู้อยู่เนี่ยท่านตั้งหลายก็ยังมาต้องเชื่อเถอะเฮ้อท่านตั้งหลายเนี่ยเอาไปปฏิบัติแล้วหูได้ด้วยตัวของท่านเองเนอะว่าสิ่งที่เฮาอู้เนี่ยมันแต้ก็ว่าบ่แต้สัทธาญาติโยมเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้พระพุทธองค์เนี่ยท่านมาได้กดหัวฮือทุกคนเชื่อโดยทันทีนะท่านมาได้จักฮือเฮาวำเข้าหาโดยทันทีหมายความว่าแม้กระทั่งคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยพระองค์ยังเปิดกว้างว่าท่านยังบ่ต้องเชื่อเฮาทั้งหลายยังบ่ต้องเชื่อขอให้เอาไปใจก่อนแล้วถ้ามันเกิดผลอย่างที่เฮาว่าค่อยเชื่ออย่างที่อาตมาภาพโอ้ตะกะถ้าเฮาทําบ่ดีเนี่ยเฮาจะได้รับคําสรรเสริญหรือว่าคํานินทาก็ยังบ่ต้องเชื่ออาตมาภาพก็ได้ลองออกไปหรอออกไปแล้วเอาบักกอไปจกหัวคนเฒ่าสักคนหรอเฮาจะได้รับคําชื่นชมหรือว่าได้รับคําด่าเนี่ยเฮามันต้องอีก่อนมันมีอยู่นี่ข้อหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะตรรกะเห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลกันบางคนบอกว่าในข้อนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราต้องควรเชื่อหรือเปล่าอย่างเช่นว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้บ้านี่มันเมาแอลเมาเล่นมันมาสนใจการห้ำการเฮียนมันตึงสอบบัดได้มันตึงบัดใหญ่ไปตั้งหน้าการบ้าตัวนี้โอ้มันคร่ำเคร่งขนาดพ่อบ้าตัวนี้มันเฮียนเก่งได้เกรดสี่กูวิชามันก็มาเป็นอย่างอ้านเสมอไปบางคนเปิ้นไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในวิชาการเปิ้นอาจจะเชี่ยวชาญในวิชาชีพยอมสาวคำสาตุอนุโมทนาเนาะพี่แดงเนาะสุภาพชยานิตเปิ้นมาได้เชี่ยวชาญวิชาการแต่เปิ้นเชี่ยวชาญวิชาชีพอาตมาภาพยกตัวอย่างลูกศิษย์อาตมาภาพไปเรียนระดับปริญญาตรีตอนนี้เรียนปริญญาโทไปยืนพอเปิ้นมาปั้นพญานาคที่หน้าวัดติดหน้าวิหารอาตมาภาพไปยืนดูช่างมาปั้นวิหารช่างไม่มีแบบไม่มีแปลนะเปิ้นขึ้นรูปด้วยจินตนาการด้วยความเชี่ยวชาญแล้วปรากฏใส่เกรดใส่อย่างออกมางดงามลูกศิษย์ตมาภาพถามช่างถามว่าจบอะอย่างมาครับจบในการออกแบบจบประติมากรรมก่อช่างบอกว่าจบป.4สถาญาติโยมจบป.4แล้วก็ออกมาเยะการเยะงานนี่ลูกศิษย์ก็บอกว่าจบป.4จะได้ว่ายังมาแปลงเก่งมามีแบบมามีแปลน
ขึ้นโค้งอย่าได้ก็เอาปูนปะปะปะสวยสดงดงามช่างเพื่อก็บอกว่ามีสองอย่าง1วิชาการ2วิชาชีพคนบ่เก่งวิชาการเพิ่นอาจจะเก่งวิชาชีพคนเปิ้นบ่ห่มวิชาชีพเปิ้นก็จะเอาไปดีในด้านวิชาการฉะนั้นเฮาก็บ่ควรที่จะไปฟังตัดสินใจว่าคนนี้เมาแอวเมาเล่นมันจะมาใหญ่ไปทางหน้าคนนี้คร่ำเกร่งเอาใจใส่กับการเรียนมันจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตไปทางหน้าบางทีบางอย่างมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปอันนี้พ้องว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันที่ไหนมีควันที่นั้นต้องมีไฟสถาญาติโยมทั้งหลายที่ไหนมีควันที่นั้นต้องมีไฟแสดงว่าที่ทุกที่ที่มีไฟย่อมมีควันมันก็แล้วมาเดี๋ยวนี้มันเป็นไฟฟ้าออกเหี้ยกู้บ้านเนาะบางคนก็เถียงว่าก็กว่าจะมาเป็นไฟฟ้าเปิ้นต้องไปผลิตที่แม่เมาะมันก็มีควันรอท่านฟังดีๆที่ไหนมีควันที่นั้นต้องมีไฟแสดงว่าในทางกลับกันที่ไหนมีไฟแสดงว่าที่นั้นต้องมีควันมันก็เนี่ยถ้าหากว่าเราเอามาเป็นเหตุเป็นผลกันนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเตียวไปพ่อเฮียก่อนว่าที่มันควันจุ้งๆเนี่ยมันเป็นอะไรยังกันแน่อันนี้คือคำสอนนะให้เดินไปดูก่อนว่าที่ควันมันขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะไฟกะที่ไหนมามีไฟมันมีควันก็ได้เหรออย่างเช่นโป่งน้ำร้อนน้ำพุร้อนถามว่าไปปื้ดพอแล้วมันมีไฟลุกโยกโยกโยกก่อนอันนี้มันเป็นความร้อนใต้พิภพอย่ามาเชื่อไปเสิร์ชพอหรอน้ำพุร้อนเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความร้อนใต้พิภพเพื่อนไม่ได้เขียนว่าเกิดมาจากไฟไหม้อยู่ใต้พิภพเนี่ยฉะนั้นอ๋อเมื่อเขาไปดูนึกว่ามันเป็นไฟไหม้แต่มันเป็นน้ำพุร้อนอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเหมือนกับวิชาปรัชญาเพื่อนสอนว่าสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่มาแน่นอนสิ่งที่มันแน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนอันนี้อาตมาภาพจําในรายวิชาปรัชญานะสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนเนี่ยสถาลองคิดเอาคนเดียวเด้อมันก็เลยไปตอบอย่างที่เปิ้นออกรายการโหนกระแสนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาได้กดหัวให้คนมาเชื่อในทันทีในคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้ามาได้จักเอาจมูกตั้นมาดมด้วยความที่ว่าคุณจะต้องเชื่อนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นพระพุทธองค์เพิ่นบอกว่าให้เอาไปปฏิบัติแล้วรู้ตามถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่จริงเกิดขึ้นตามนั้นค่อยเชื่อดังที่ไปตรัสที่เมืองเกสาปุตตนครฮือกับเจ้ากาลามะเรื่องนี้มันก็เลยมีชื่อเรื่องว่ากาลามะสูตรสถาญาติโยมทั้งหลายกาลามะสูตรมันเป็นเรื่องของการพินิจพิจารณาด้วยการฟังก่อมาแล้วเอามาพินิจพิจารณากันเนี่ยอาตมาภาพก็ขออธิบายได้ยะพุทธศาสนาของเฮาสถาญาติโยมทั้งหลายมันมาใจเป็นศาสนาแห่งการบังคับมาใจเป็นศาสนาแห่งการขู่เข็นมาใจเป็นศาสนาแห่งการตีกรอบเนาะก็จะตีกรอบเฉพาะพระสงฆ์ที่มีคำว่าวินัยวินัยก็คือกฎของพระสงฆ์เหมือนกฎหมายของเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยทางทูตเจ้าเพิ่นเรียกว่าวินัยมันก็จะตีกรอบของเฮายังมีกฎหมายเลยมันก็ฆ่าคนนี่ถามว่าถูกก็ว่าผิดกฎหมายมันก็ผิดเหมือนกันเนี่ยถามว่าเมื่อผิดกฎหมายแล้วเปิ้นเอาหอไปยะใดไปเข้าคอกไปเข้าคอกแล้วจะเตียวแอลได้ก่อออกมาแอลก็มาได้รถตัดบิ๊กซีก็มาได้ต้องอยู่เป็นเวลากินเป็นเวลาอาบน้ำเป็นเวลานอนเป็นเวลาห
ฮ้อนแสนฮ้อนจะรับตีหนึ่งตีสองได้เขาก็ต้องนอนตีสี่ตีห้าเพิ่นตื่นเขาก็ต้องตื่นจะมาอ้างว่าตัวเก้ารับเด็กก็มาได้อันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นความทุกข์ทุกข์เกิดมาจากอะไรทุกข์เกิดมาจากการกระทําแล้วการกระทําที่เกิดทุกข์หรอคือการกระทําความชั่วนั่นเองเห็นไหมการกระทําความชั่วอาตมาภาพโอนี่ศรัทธาก็มาต้องเชื่อก็ได้หลายๆคนบอกว่าโอ้ท่านจะจูอีแม่เขาขอกไก่น้ำใจก็ยังว่านั่นแหละนะอย่าเพิ่งเชื่อต้องไปประสบกับตัวเก่าเหตุก่อนอันนี้ก็หลายๆท่านถามอาตมาภาพอาตมาภาพก็อธิบายแต่ไปว่าเฮ้ยเปิ้ลนะเปิ้ลมีสิทธิ์ที่จะกึดเนาะแต่เขาก็เป็นพุทธบุตรพุทธชิโนรสเขาก็อธิบายไม่ได้โต้ตอบแต่อธิบายด้วยหลักการและเหตุผลเรื่องราวต่างๆแล้วก็สรุปให้ฟังเอ้าเข้ามาเข้าเรื่องเข้าราวกันคุณจันจรัตความทุกข์มันเกิดขึ้นในเชียงใหม่ไปตั่วทุกแห่งหนตอนนี้มาลำปูนแล้วเนอะมาลำปูนแต่มาภาพก็ดูข่าวนะคุณจันจรัตอาตมาภาพก็ดูข่าวว่ามันเป็นภัยทางธรรมชาติเนาะเมื่อมีการล้นเนี่ยปนห้องวันน้ำหลากมาสามารถควบคุมทิศทางได้แต่ว่าที่ละปูนเนี่ยปนมี SMS แต่อาตมาภาพก็ได้ทราบข่าวว่าเพิ่งแจ้ง SMS แต่ว่าน้ำมันมาเยอะอาตมาภาพไปเมืองฝางนี่ไปหันน้ำแม่แตงไปหันน้ำเจียงดาวที่มันยังคงท่วมอยู่เนี่ยอาตมาภาพก็คิดว่ามันก็คงแหมสักระยะหนึ่งอ่ะแหมสักระยะหนึ่งดังนั้นก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้เนาะส่วนประเด็นการเยียวยานั้นมันเป็นเรื่องของทางรัฐบาลอาตมาภาพก็บ่ฮู้เพิ่นก็มาตั้งอาตมาภาพเป็นที่ปรึกษานายกสกรรมนะตกหลอบอ่ะอันนี้อูเอาม่วนมาได้เนอะมันเฮือได้เครียดกันเนาะเฮาก็อยู่กับมันเฮือได้มันเป็นตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองดอน้ำมันก็มันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสถาญาติโยมมันตามลักเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน้ำมันท่วมแล้วมันเกิดขึ้นน้ำท่วมตั้งอยู่น้ำมันอยู่ก็เฮาสุดท้ายมันก็แห้งบ่ก็ดับไปแล้วเมื่อมันดับไปเฮาก็เขาก็เพียวพัดปัดกวาดเนี่ยอันใดที่เพิ่นช่วยเหลือได้เพิ่นก็จะช่วยเหลืออันใดที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็ช่วยเหลือตัวเองไปมันมีสองความช่วยเหลือนะหนึ่งช่วยเหลือตัวเองไปก่อนสองเพิ่นก็จะมีมาตรการเยียวยาก็รอฟังข่าวเนาะรอฟังข่าวกันต่อไปเอามาเข้านิทานกันก่อน120นิทานคติธรรมคำกลอนสอนใจจากหนังสือของธรรมสภาวันนี้เป็นเรื่องที่1ของตอนที่2เรื่องที่1ของตอนที่2เรื่องที่1ก็คือในเรื่องของแม่ปูกับลูกปูเนาะแม่ปูกับลูกปูอาตมาภาพกึดถึงเพลงอย่างก็ปูนาขาเกนะโยมแม่สมบูรณ์ทําให้กึดถึงเรื่องเพลงปูนาขาเกแม่ชะเอื้อนบอกว่าสุโขทัย3รอบแล้วจ้าอยู่กับมันให้ได้นะแม่เพราะว่าน้ำนี่มันเป็นมาตังธรรมชาติเนาะน้ำหนองน้ำคลองน้ำบึงน้ำเหมืองน้ำแม่มันเต็มมันก็ล้นเป็นธรรมดาเนาะเรื่องแม่ปูกับลูกปูเรื่องที่1ในชุดที่2เช้าวันหนึ่งแม่ปูดูลูกย่างย่างก็คือการเตียวเนี่ยนะไม่ตรงทางวางท่าหน้าขวยเขินมันคดเคี้ยวเลี้ยวลดควรงดเดินอย่าเดินเพลินเดินตรงลูกดูสบายฝ่ายลูกปูคอยดูคุณแม่ย่างไม่ตรงทางตามที่สอนวอนขยายเจ้าลูกปูขอร้องแม่ช่วยอธิบายโปรดบรรยายให้ลูกรู้ดูเป็นแนว
ให้คุณแม่เดินให้ดูเป็นตัวอย่างลูกจะย่างทำตามอย่างงามแจ๋วแม่เดินไปให้ตรงลูกดูพราวแพรวลูกดูแล้วจะได้หัดได้ทำตามนี่ยอมจันจรัสขับรถไปวนรอบๆในเมืองความเสียหายมันนักหนาทรัพย์สินแปลงนักหนาต้องเอาไปทิ้งอย่างดีมีจมพบเจอเหมือนกันโมดต้องกินข้าวกล่องอย่างเดียวกันอย่างที่ว่าเนี่ยฮะก็คือมันเป็นตัทธตาเป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาก็ต้องยอมรับมันมันตั้งอยู่เฮาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เมื่อมันไปแล้วเฮาก็ต้องลุกมาลุกมาหมายความว่าใดลุกมาเพื่อที่จะทําให้เฮานั้นกลับมาดําเนินชีวิตเป็นปกติให้ได้ถ้าเรามัวแต่ระทมถ้าเรามัวแต่จมอยู่กับความทุกข์ที่มันจากไปแล้วเนี่ยเฮาก็จะบ่มีวันพบเจอกับความสุขได้เหมือนไฟไหม้ป่าเนาะไฟไหม้ป่าเนี่ยโอ้แล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะเมื่อไฟไหม้ป่ามันผ่านไปแล้วต้นไม้ใบหญ้ามันก็รีบปะหองว่ารีบบูรณะตัวเองปงยอดปงดอกปงอย่างพยายามออกมาให้ไวที่สุดเพื่อที่จะทำให้แพร่ลูกแพร่หลานให้มันได้อยู่ยืนยาวต่อไปเขาก็ต้องเหมือนต้นไม้นั่นแหละต้นไม้ที่มันโดนไฟไหม้แล้วนั่นนะมันไม่ยอมตายนะมันเป่งยอดปงยอดออกมาใหม่นะเนาะโยมแม่พองชวีแม่หลวงไพนวลเปี้ยววงท่านอาจารย์พระครูสถิตุราธรเก่งกาจดีมากสมเสียงดีมากสมไม่สานะครับอ้าวแม่ปูกับลูกปูลูกปูเนี่ยมันเป็นลูกน้อยเนาะมันก็กำลังออกหูมาแม่ปูก็เป่านกหวีดปิดปิดปิดจุเขาฟังเตียวไปไหนเตือสู่เขากำลังออกหูมาอีแม่จะสอนสอนยังครับอีแม่สู่เขาหันก็ตางไปตางหน้านี่มันมีบะหินบะผามันมีกิ่งไม้กิ่งหญ้าสู่เขาเนี่ยจะไปเตียวจนมันเนอะไอ้อย่างที่มันผิดปกติผิดสังเกตเนี่ยฮือสู่เขาเตียวเลี่ยงไปเนอะพอดีๆนะลูกปู่ก็บอกว่าเอ๊มันจะเตียวเลี่ยงอย่างใดแม่แล้วเขาจะหูอย่างใดแล้วเขาจะมีวิธีการเตียวอย่างใดอีแม่เลยเตียวฮือผมเขาพ่อก็ล้อเองนะแม่มันก็เดี๋ยวกูจะเตียวฮือสู่เขาพ่อว่าการเตียวที่ดีไปอย่างใดแม่ปู่ว่าแล้วก็เตียวเงี่ยงละงังละงังเลยลูกปู่ก็หันแม่ปู่เตียวเงี่ยงแต่มันก็เงี่ยงไปพอดีกันเนาะเป็นเพราะว่าปู่นาขาเกียแม่ปู่มันเตียวอย่างใดลูกปู่มันก็เตียวอย่างอันเงี่ยงซ้ายก็เงี่ยงซ้ายไปด้วยกันเงี่ยงขวาก็เงี่ยงขวาไปด้วยกันสุดท้ายเงี่ยงไปด้วยกันประตกไปเชียงถึงแม่ถึงลูกเนี่ยเพราะว่านิทานเรื่องนี้เปิ้นมีคติธรรมสอนว่าเราจะไปสอนใครเราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนหมายความว่าเราจะไปตำหนิติติงไผก็ตามหรือว่าจะไปสั่งไปสอนไผก็ตามเราก็ต้องมาดูตัวเองก่อนว่าเราดีกว่าที่เราจะไปสอนเขาแล้วหรือยังอย่างเช่นว่าเราไปบอกลูกบอกหลานสู่เขาจะไปกินเหล้าสู่เขาจะไปสูบบุหรี่เนอะมากองสอนเรียบร้อยแล้วตัวเก่าไปจดบุหรี่มากมามากลูกหลานก็ถามว่าโฮและอีป่อยังสูบป่อยายและยาคิงยังน้อยอยู่ลูกมันก็จะจำว่าอันแสดงว่าถ้าหายใหญ่เนี่ยหายก็สูบได้มาไว้ประมาณแน่นอนหมายว่าถ้าฉันโตขึ้นไปฉันก็ต้องสูบได้มันก่อนและไอสิ่งที่ป่อสอนเนี่ยกับสิ่งที่ป่อทำเป็นตัวอย่างเนี่ยพอฮ้องว่ามันตรงกันข้ามกันดังนั้นลูกมันก็จะเอาตามถ้าลูกมันคือว่าตัวเก่ามันใหญ่แล้วมันก็จะเริ่มสูบบุหรี่ล่ะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีเนาะมีกล้ามากกว่าคำสอนตัวอย่างที่ดีมีกล้ามากกว่าคำสอนบางทีเฮาสอนไปแล้วเฮาเป็นตัวอย่างแหมอย่างหนึ่งมันก็คำสอนนั้นมันก็จะสูญโยเนาะมันก็จะเปล่าประโยชน์ไปเหี้ยอันนี้ก็เป็นนิทานในวันนี้เอาเสนอ1เรื่องพอละเพราะว่าตมาภาพนัดสามเณร 9:40 ต้องติวเข้มกันหน่อยทั้งภาคเช้าแล้วก็ทั้งภาคค่ำ
ยังนัดสำเร็จ9:40วันพรุ่งนี้ก็มาปะกันในเวลาเนี้ย9:00 ถึง9:40เนาะวันนี้พอดีอธิบายในเรื่องของกาลามสูตรในการสอนของพระพุทธเจ้าในประเด็นที่กำลังเพื่อกว่ากำลังอู้เป็นเรื่องเป็นราวกันในโลกโซเชียลมีเดียเนาะว่าเออทำไมมันอู้อย่างนั้นแต่เฮากับไปว่าเฮือเปิ้นตรงนั้นในความหมายของธรรมภาพก็จะเป็นการอธิบายว่าพระพุทธองค์เนี่ยมาได้กดหัวเฮือคนเจื้อเลยมาได้จักจูงเฮือคนเจื้อในทันทีพระพุทธองค์เปิ้นสอนว่าให้ลองเอาไปปฏิบัติก่อนถ้าหากเกิดผลแล้วเฮาค่อยเชื่ออย่างอีเป็นต้นเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาหมดเวลาเนาะเดี๋ยวโยมลาทองขันโยมสาวคำโยมวิกกี้เนาะโยมเพลงโยมปณิดาโยมอ่อนแก้วโยมลินนี่เพิ่นก็จะได้พักผ่อนนะทางสหรัฐอเมริกาได้พักผ่อนแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งบ้านเฮาทั้งเมืองไทยเฮาก็จะได้ทำการทำงานกันต่อไปนอนกลาป่าไม้ป่าสั่งลาหนองไก่ขอลากรดอนลาตูบห่างกบลาเข้าหูปูลาเข้าต่งกวางนกยางปอนลาป่าไม้ขอลาป้าน้อยขอลาป้านานขอลากูห้อยคนฟังเป็นกำลังใจให้กับสถาญาติโยมพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องลำพูนพี่น้องสุโขทัยแม้กระทั่งว่าพี่น้องเชียงรายทีมกำลังได้รับการฟื้นฟูเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตัววันพรุ่งนี้พบกับรายการใหม่เวลา9:00 ถึง 9:40ตอนเมื่อเจ้าเนอร์กับรายการนี้สำหรับในวันนี้บุญรักษา